ต้นแล้วที่บอกว่าซื้อขวัญให้ตัวเองอ่ะคืออะไรหรอก็มีอะไรหรอกเราแค่ไปซื้อ iPhone 12 Pro Max มาแค่นั้นเองสองคนนี้ทำอะไรกันอ่ะจะขโมยโทรศัพท์ต้นหรออ้าววันนี้เรามาคนแรกเหรอเนี่ยเท่าไหร่นะ 35.0 โอเคยังไม่ติดไปทำงานได้อ้าวฟิวมาอีกแล้วอ่ะคนแรกตลอดเลยใช่ฟิววันนี้ถนนโล่งวิดีอ่ะเรามาคนที่สองอย่างเงี้ยงั้นเราไปทำงานกันนะเดี๋ยวฟิวมีอะไรอ่ะวัดไข้ก่อนต้องวัดด้วยหรอใช่ไปเลยแบมือโอเคอย่าตรวจไข้ด้วยนะ 36.1 พันโอเคเราไปทำงานได้แล้วใช่ป่ะได้แล้วฟิล์มโอ้โหงานค้างเต็มเลยใครร้องเพลงแต่เช้าเนี่ยต้นร้องเพลงอารมณ์ดีอะไรเนี่ยต้นอะไรข้อสิงเนี่ยอารมณ์ดีแต่เช้าเชียวก็นิดนึงกับฟิล์มเราเพิ่งซื้อของขวัญให้ตัวเองมาโม้อะไรแต่เช้าต้นเปิดงานวันแรกมาก็โม้เลยนะต้นเดี๋ยวโม้แต่โม้สิวัดอุณหภูมิกับล้างเจลแอลกอฮอล์ยังอ้าวลืมเลยเนี่ยไปเลยเอาไปเยอะๆเลยต้นเนี่ยโอ้ยพอแล้วพี่โบขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็วัดไข้ด้วยมาต้น 36.1 ไปได้ไปทำงานผ่านพี่โบนี่ค่ะ 36.2 ผ่านค่ะพี่โบขอบคุณค่ะต้นแล้วที่บอกว่าซื้อขวัญให้ตัวเองอ่ะคืออะไรหรอนั่นน่ะสิไหนๆมาดูสิไหนต้นอยากเห็นหน้าอะไรนั่นน่ะสิเห็นโบตั้งแต่เช้าเอามาดูสิก็มีอะไรหรอกเราแค่ไปซื้อ iPhone 12 Pro Max มาแค่นั้นเองนี่โอ้แซ่บมากเครื่องใหญ่แล้วสวยมากเลยอะสีอะไรอะต้นนี่ไงเราเอาสีตัวใหม่แล้วเนี่ยสีแปซิฟิกบลูโอ้ยพี่โบสีเนี้ยตัวใหม่เลยเนี่ยหายากมากด้วยนั่นน่ะสิหูยเก๋อะต้นไปหามาได้ไงเนี่ยนั่นน่ะดินี่เราซื้อเงินสดเลยทุกคนไม่ติดโปรเครื่องเปล่าไม่มีแพ็กเกจเลยโอ้ยรุ่นนี้นะถ้าเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปรไม่ติดแพ็กเกจอะเกือบ 40,000 เลยนะหูยแพงอะอุ้ยต้นรวยมากเลยนะเนี่ยซื้อเงินสดเลยครับโอ้ยหวานต้นซื้อเงินสดเลยเหรอเนี่ยต้นก็เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานกอง3อัน4อันเลยสามอันต้นนี่ค่ะแต่ก็ช่างเขาเถอะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะได้ค่ะพี่โบงั้นเดี๋ยวพวกหนูขอทำงานต่อแล้วกันค่ะได้จ้าสู้ๆนะขอยืมก่อนลองเล่นกล้องต้นก่อนหนึ่งสองสามโอ้สวยป่ะฟิวสวยมากเลยฟิล์มดูดิต้นโทรศัพท์ต้นเพิ่งซื้อมาเนี่ยกล้องสวยมากเลยนี่พวกเธอมีปัญญาซื้อของแพงขนาดนี้หรอกนะมันแพงมากจริงต้นเอาไปเถอะเดี๋ยวเราขอทำงานก่อนฟรีไปทำงานกันทำงานงั้นเราทำงานเหมือนกันทำเถอะต้นฟรีต้นขี้อวดมากเลยเนาะน่าหนักสิฟิลงั้นเดี๋ยวเรามาหาอะไรสนุกทำกันไหมก็ดีนะฟิลอะไรอ่ะก็อย่างนี้ไงฟิลโอเคฟิล์มถ่ายรูปโพสเฟซบุ๊กรูปมันดีกว่าเนี่ยฟิล์มเดี๋ยวช่วยถ่ายรูปแล้วหน่อยนะเอาแบบถ่ายแบบติดโทรศัพท์ด้วยนะได้ต้นมาเดี๋ยวเราถ่ายให้เฮ้ยเห็นโทรศัพท์ใช่ไหมต้นใช่โอเคเห็นโทรศัพท์ไหมเห็นแต่โทรศัพท์เลยต้นรูปเป็นประมาณนี้ชอบเปล่าเดี๋ยวเราส่งให้โอ้ฟิล์มโทรศัพท์ถ่ายรูปไม่ชัดเลยเราไม่เอาแล้วแม่งส่งให้เราแล้วนะโอเคต้นไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้ลบทิ้งงั้นฟิล์มลบไปเลยเราไม่เอาแล้วเราเข้าน้ำก่อนดีกว่าโอเคต้นฟิวต้นไปเข้าน้ำอ่ะต้นวางโทรศัพท์ด้วยเอาไปซ่อนกันต้นอ่ะขี้อวดดีนะอย่างที่ต้องไปซ่อนสักหน่อยได้มีไหมนั่นน่ะสิซ่อนไหนดีอ่ะสองคนนี้ทำอะไรกันอ่ะจะขโมยโทรศัพท์ต้นเหรอไม่ได้ขโมยนะพี่โบก็ต้นน่ะขี้อวดก็ว่าจะเอาไปซ่อนน่ะแกล้งสักหน่อยใช่ค่ะพี่โบงั้นก็อย่าแกล้งต้นหนักมากนะเล่นกันเบาๆก็
ก็แค่ไม่หนักหรอกพี่โบคนต้นน่ะชอบพี่อวดแล้วก็มาดูถูกไงเนี่ยงานก็ไม่ค่อยทำนะพี่โบมัวแต่เล่นโทรศัพท์เถิดโทรศัพท์ไม่ใช่จริงด้วยพี่ก็เห็นนะงั้นพวกเราสองคนฝากโทรศัพท์ไว้กับพี่ได้ไหมคะได้ไหมคะพี่โบนนะได้ได้นะคะพี่โบแบฟี่ทำยังไงต่อโทรศัพท์เราไปไหนเนี่ยฟิวเห็นโทรศัพท์เราไหมเนี่ยไม่เห็นนะต้นหายไปไหนเนี่ยสับไปไหนเนี่ยฟิมเห็นโทรศัพท์เราไหมเนี่ยไม่เห็นนะต้นมีอะไรอะโทรศัพท์หายหรอไม่รู้ไปไหนเนี่ยเอ้าก็เมื่อกี้ห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำเปล่าฟิมช่วยโทรเข้าเบอร์หน่อยสิได้ต้นเดี๋ยวโทรให้ต้นมันไม่ติดอะไม่มีคนรับหายไปไหนเนี่ยฟิวฟิวมีอะไรต้นถ้าพวกเธอไม่ได้ไปเนี่ยเราขอคุณกระเป๋าเธอหน่อยได้ไหมได้ดูดิต้นของเราไม่มีอะไรเลยแล้วของฟิวอะของเราก็ไม่มีต้นดูดิกระเป๋าบางเกดก็ไม่มีเนี่ยเราสองคนไม่ได้เอาไปทำไมต้นไม่เชื่อดูดิใช่ทำยังไงดีเนี่ยโทรศัพท์ก็หายผ่อนยังไม่หมดต้องผ่อนลมหรือเนี่ยสองปีเนี่ยต้นไหนบอกซื้อเงินสดไงนั่นนะสิเครื่องเป่าไม่ติดโป้ไม่ติดแพ็กเกจอ่ะสารภาพแล้วเหรอต้นแล้วเมื่อเช้านะก็มาโม้เรื่องโทรศัพท์แถมดูถูกพวกเราอีกผมไม่ได้ซื้อเงินสดหรอกครับพี่โบผมแค่อยากอวดเพื่อนเฉยครับไม่ต้องอวดหรอกต้นนายซื้อของขวัญให้ตัวเองอ่ะพวกเราก็ดีใจต้นจะจ่ายสดหรือว่าผ่อนอ่ะมันก็คือของเธอต้นไม่ว่าเธอจะซื้ออะไรเธอไม่ควรจะดูถูกเพื่อนร่วมงานนะอ่ะนี่โทรศัพท์ของเธอครับพี่โบขอโทษครับต่อไปผมจะไม่อวดและดูถูกเพื่อนๆอีกครับฟิลเราต้องขอโทษด้วยนะที่รู้จักไม่ดีออกไปเนี่ยไม่เป็นไรหรอกต้นงั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายทำงานเถอะใช่แยกย้ายเถอะไปทำงานทุกคนค่ะ